ผมอยากถามว่าฟันผุแล้วเวลากินน้ำเย็นแล้วปวดอยู่เฉยๆไม่ปวดยังไปอุดฟันได้ไหมและคำตอบก็คืออาการปวดหรือเสียวฟันขณะกินน้ำเย็นบ่งบอกว่ามีฟันผุลึกแล้วค่ะแต่ในกรณีที่ไม่เคยมีอาการปวดฟันตอนกลางคืนหรือปวดฟันตลอดเวลามีตุ่มหนองเคี้ยวเจ็บซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการของฟันติดเชื้อในโพรงประสาทฟันแล้วถ้าไม่มีอาการเหล่านี้หมอโอแนะนำให้รีบไปหาหมอฟันเพื่อตรวจเช็คดูว่าฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันไปหรือยังในบางกรณีคุณหมออาจจะกรอเอาส่วนฟันผุออกหลังจากที่เอาส่วนฟันผุออกหมดแล้วถ้าฟันไม่ผุทะลุโพรงประสาทฟันก็สามารถอุดฟันได้ค่ะแต่ถ้าฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันไปแล้วฟันติดเชื้อในโพรงประสาทฟันแล้วแนวทางการรักษาคือรักษารากฟันหรือถอนฟันค่ะหมอโอจึงแนะนำว่าถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบไปหาหมอฟันเพื่อตรวจฟันและรักษาฟันก่อนที่จะสายเกินไปนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วและยังมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะและสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ ID Line ตามนี้นะคะและสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของหมอโอนะคะสำหรับวันนี้หมอโอคงต้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากแฟนเพจ dentallover.com by หมอโอแฟนเพจคลินิกทันตกรรมหมอโอก็ยังมีแฟนเพจกลุ่มคนรักหมอโอด้วยค่ะซึ่งหมอโอก็อยู่ทั้ง3แฟนเพจเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาทักทายกันก็สามารถเสิร์ชใน Facebook ได้เลยค่ะแล้วเจอกันค่ะ